ข้าวเมาบ้านโนนฮังเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตจะว่าไปแล้วเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลที่ขึ้นชื่อของแขวงสวรรณเขตเลยถึงจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในการสร้างเงินแต่ผู้เฮ็ดอย่างตั้งใจก็มีโอกาสได้บ่ายเงินนับ10ล้านในฤดูกาลข้าวใหม่เพื่อเป็นการชุบชูส่งเสริมประชาชนเฮ็ดข้าวเมาเป็นสินค้าในบ่ายของวันที่27ตุลาผ่านมานี้การนำของเมืองนำโดยท่านวงสวรรค์เวียงมณีเจ้าเมืองจำพรพร้อมคณะได้ลงสุกยูกลุ่มการผลิตข้าวเมาของบ้านโนนหังในการลงติดตามในสุกยูในครั้งนี้ท่านสุวรรณะไซยะวงศานายบ้านและอำนาจการปกครองของบ้านโนนหังก็ได้รายงานสภาพรวมของบ้านซึ่งบ้านโนนหังมีเนื้อที่นาปีทั้งหมด252เฮกตาร์มีพลเมือง 1,017 คนหญิง654คนมี136หลังคาเรือนมี241ครอบครัวในการเฮ็ดข้าวเมาของประชาชนบ้านโนนหังแม้นได้เริ่มเฮ็ดแต่ปี2014แต่ยังบ่ได้เป็นขบวนมาฮอดปัจจุบันการเฮ็ดข้าวเมาแม้นมี65ครอบครัวและมี10ครอบครัวที่เฮ็ดเป็นประจำจนกลายเป็นสินค้าสามารถสร้างรายรับได้50หา60ล้านกีบต่อปีต่อครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นรายรับที่ดีสามารถพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเก่าสำหรับชาวบ้านโนนหังแล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีครอบครัวใดเข้าสุกแล้วก็เริ่มลงมือเก็บเกี่ยวแต่ก็มีบางส่วนที่ยังบ่ทันเก็บเกี่ยวเนื่องจากข้าวยังบ่ทันสุกเต็มที่ในระยะเวลานี้เพื่อลดภาระการเก็บเกี่ยวข้าวประชาชนก็หันมาเฮ็ดข้าวเมาจำหน่ายเป็นสินค้าในการผลิตข้าวเมาแม้นได้แบ่งออกเป็น2ระยะคือนับแต่ท้ายเดือนสิงหาหาต้นเดือนพฤศจิกเป็นต้นข้าวนาปีและต้นเดือนมีนาหาเดือนเมษาเป็นข้าวนาแสงปัจจุบันเห็นว่าความเพียงพอต้องการข้าวเมาตามท้องตลาดแม้นมีสูงและมีราคาดีกว่าปีก่อนหลายยิ่งเฮ็ดให้ประชาชนกระตือรือร้นเฮ็ดข้าวเมาอย่างเป็นขบวนและมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นลำดับดื่มความซื่นใจห่วงใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ